ชื่อณัฐนิตพุกเวนเรียนจบที่ลาดกระบัง Interior Architect ค่ะแล้วก็ค่ะได้ทุนอันดับ1ไปเรียนปริญญาโทที่นาบ้านะคะสาขา Interior Design นะใช้เวลา2ปีเรียนอยู่ที่มิลานค่ะตัดสินใจเลือกนาบ้าเมื่อเราตัดสินใจทําแบบเรียนอินทีเรียงานดีไซน์ต่างๆนะคิดว่ามันน่าจะเป็นใจกลางยุโรปด้วยเรามีโอกาสที่จะได้เจอแบบงานดีไซน์หลายประเทศด้วยค่ะบรรยากาศภายในนาบ้าจะเป็นอาคารที่แบ่งชัดเจนเลยว่าอันนี้เป็นแฟชั่นดีไซน์นะเป็นแบบบูติกแบบตัดเสื้อผ้าแล้วก็จะมีแบบเกี่ยวกับงานช่างงานตัดโมเดลต่างๆที่เราชอบเนี่ยก็คือว่าเราได้ลงมือจริงๆเวลาที่เราทำโปรเจกต์หนึ่งคือเราต้องทำโมเดลขึ้นมาเนาะเป็นครั้งแรกที่เราได้ใช้พวกงานเลเซอร์คัตเราก็เลยจะรู้ว่าเฮ้ยเทคนิคงานใช้เลเซอร์คัตเนี่ยเวลาเราคลี่โมเดลออกมาแล้วที่มันจะต้องติดตั้งเนี่ยเราจะต้องเข้าใจแบบส่วนประกอบทั้งหมดจากการปฏิบัติงานจริงๆค่ะการเรียนมันมีหลายโปรเจกต์อาจารย์นะเขาจะซัพพอร์ตเราคอนเราเพื่อให้ดึงศักยภาพที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนออกมาอย่างที่นัดได้แล้วนะได้คะแนนเต็มเลยนะก็คือให้สแควร์เมเทอร์มาแบบเหมือน 3x3 เล็กๆเป็นไมโครอาร์คิเทคเนาะแล้วนัดก็เลยทำเป็นสนามเด็กเล่นแนวตั้งเราว่าเอ้ยการเรียนรู้ในสแควร์เนี้ยมันจะมีการเรียนรู้แบบไหนบ้างตั้งเป็นทีมไพเลทมาเพื่อที่เวลาเราทำเหมือนสนามเด็กเล่นในนั้นอะทีมไพเลทมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดการเรียนรู้อะไรขึ้นให้กับเด็กๆพอเราคิดในเชิงคอนเซปต์เสร็จมันต้องเกิดเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่แค่งานแบบงานฟุ้งอย่างเดียวนะมันจะต้องสร้างเป็นฟิสิกอลให้ได้อาจารย์ก็เลยให้เราตัดโมเดลขึ้นด้วยเป็นปริญญาโทมันมีความเป็นปราดมากขึ้นมันมีความโซฟิสติเคทขึ้นแบรนดิ้งด้วยเป็นเรื่องของแบบมาร์เก็ตติ้งมาช่วยเทคนิคสตราทีจี้วิเคราะห์ลูกค้ามันต้องตอบเหตุผลของตัวเองได้ว่าทำไมถึงเป็นดีไซน์แบบนี้ทำไมคุณเลือกเรฟเฟอเรนซ์นี้ทำไมคุณถึงมีการวิเคราะห์มีความคิดแบบนี้คือเราต้องรู้จักโปรเจกต์ของเราตอนแรกก็ดูไว้2ที่มันมีปีเดียวนะกับ2ปีแต่เรื่องนาบ้าเพราะว่าปีเดียวน่าจะไม่พอได้อยากลงลึกในสายอาชีพตัวเองว่าอยากเป็นกูรูในด้านนี้นะก็เลยคิดว่านาบ้าตอบโจทย์กว่าแล้วใช้เวลา2ปีเนี่ยไม่ได้ rush out เกินมันไม่ได้เป็นคอร์สที่แบบเร่งแบบอัดอะไรเงี้ยมันก็มีเวลาที่เราได้ชิลด้วยอะไรเงี้ยมีโปรเจกต์หนึ่งค่ะทำร่วมกันกับแบรนด์ของเล่นชื่อว่า To Be Us ให้เราลองคิดการทำแบรนด์คอลแลบแล้วทำในเทศกาลคริสต์มาสเราจะทำยังไงให้ขายได้มันก็เลยเป็นเรื่องของงานดีไซน์ด้วยมาร์เก็ตติ้งเราก็ต้องคิดเราต้องคิดถึงเรื่องสตราทีจี้การทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งให้ครั้งแรกที่นัดไปดีไซน์วีคนะรู้สึกเข้าคิดสิ่งที่ง่ายสิ่งที่เราไม่ได้ทันสังเกตคิดออกมาให้มันเมคเซนส์เรารู้เลยว่าสิ่งที่มันออกมาแบบง่ายๆดีไซน์ง่ายๆมันผ่านกระบวนการคิดตอนที่เราไปเรียนเราสัมผัสได้ว่าเขามีความถนัดหรือมีความเจ๋งในด้านนี้จริงๆเพื่อนอิตาเลียนเขามีระบบความคิดแบบเหมือนเขานำหน้าเราไป19เสมอชอบไปทำงานกับเขาก็จะได้รับรู้ว่าเฮ้ยเขาคิดทุกอย่างออกมาแบบได้ง่ายๆมันเข้าใจว่าเขาพยายามย่อยข้อมูลแบบนี้น่าอะไรเงี้ยเรารักงานศิลปะขึ้นเพราะว่ามันเข้าถึงได้ง่ายแบบเราสามารถขึ้นรถรางหน้าบ้าน20นาทีนั้นถึงเทียนาเล่แล้วนั้นก็จะได้เจอแบบงานแบบศิลปะงานเอ็กซิบิชันหรือมิวเซียมต่างๆจากคนดังๆศิลปะกับตัวเราอ่ะมันคอนเนคกันได้ง่ายสำหรับนั้นน่ะเชียร์อยู่แล้วว่าควรจะไปเรียนนาบ้าที่เนี่ยเขาพยายามแบบดึงศักยภาพเด็กออกมาให้ได้มากที่สุดนอกจากเรื่องของการเรียนแล้วเขาอาจจะแบบชี้นำเรื่องกิจกรรมมาลองฝึกงานกับบริษัทผมไหมทุกคนวิลลิ่งที่จะให้การศึกษาเรามากๆนะปัจจุบันนัดดูแลเกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กรงานดีไซน์ให้กับสาขาต่างประเทศของบริษัทแฟชั่นนะคะบริษัทหนึ่งซึ่งทำร้านอาหารเหมือนกันเรานัดจะไปดูแลเรื่องออกแบบร้านภาพรวมองค์ของให้องค์กรจะไปดูสาขาอินเตอร์ก็เป็นสาขาอยู่ในอาเซียนค่ะก็นอกจากงานประจำแล้วนะคะแล้วก็มีอีกอาชีพนึงก็คือสร้างแบรนด์ตัวเองเราชอบงานสกินแคร์เราชอบงานแบบ product design ต่างๆเนี่ยก็เลยไปทำแบรนด์ของตัวเองชื่อว่าแบรนด์ Kiara ค่ะซึ่งรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับสิ่งนี้เหมือนกันก็เลยทำตัดสินใจทำ2อาชีพตอนนี้เป็นชีวิตที่เราแฮปปี้ค่ะตอนนี้